สวัสดีครับหนึ่งในคุณสมบัติใหม่ของ iOS 16และเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกรอคอยกันมานานตอนนี้มาให้ใช้แล้วครับด้วยฟีเจอร์การตอบสนองด้านความปลอดภัยที่ฉับไวและไฟล์ระบบใหม่ล่าสุดจากนี้ไปผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกจะได้รับการอัปเดตเพิ่มการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลและอุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยใหม่ๆที่ตรวจพบโดยอัตโนมัติได้อย่างทันท่วงทีและที่สำคัญสุดๆคือไม่ต้องอัปเดต iOS เวอร์ชันใหม่อีกด้วยครับจากที่ผ่านมาถ้าจะอัปเดตเพิ่มความปลอดภัยหรืออุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยเราต้องอัปเดต iOS เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านั้นแต่ผู้ใช้จำนวนมากทั่วโลกก็ไม่ได้อยากอัปเดต iOS ใหม่เวอร์ชันที่ใช้อยู่ก็ดีอยู่แล้วประหยัดแบตเตอรี่ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่อัปเดตก็เสี่ยงเรื่องความปลอดภัยไม่มีทางเลือกครับแต่จากนี้ไปเราเลือกได้แล้วแต่เปิดสวิตช์เดียวข้อมูลส่วนตัวของเราจะได้รับการปกป้องอยู่เสมอได้อย่างมั่นใจโดยไม่จำเป็นต้องอัปเดต iOS เวอร์ชันใหม่อีกต่อไปแล้วครับวิธีการตั้งค่าเปิดใช้งานก็ง่ายมากครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะทั่วไปแตะรายการอัปเดตซอฟต์แวร์แตะรายการอัปเดตอัตโนมัติในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นสวิตช์ติดตั้งการตอบสนองด้านความปลอดภัยที่ฉับไวและไฟล์ระบบถูกเพิ่มเข้ามาใหม่พร้อมคำอธิบายด้านล่างให้ทราบว่าการตอบสนองด้านความปลอดภัยที่ฉับไวและไฟล์ระบบสำหรับ iPhone และอุปกรณ์เสริมที่รองรับจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติคุณอาจต้องเริ่มการทำงานของ iPhone ของคุณใหม่เพื่อให้การติดตั้งสำเร็จไฟล์ระบบบางไฟล์อาจถูกติดตั้งต่อโดยอัตโนมัติแม้ว่าการตอบสนองด้านความปลอดภัยและไฟล์ระบบปิดใช้อยู่เมื่อดูภาพเปรียบเทียบกับ iOS ในเวอร์ชันก่อนหน้าจะเห็นว่าไม่มีสวิตช์นี้อยู่ครับตามค่าเริ่มต้นสวิตช์นี้จะถูกเปิดเอาไว้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเผลอปิดไปแนะนำว่าให้เปิดไว้ด่วนเลยครับเมื่อเปิดสวิตช์นี้จากนี้ไปเมื่อ Apple มีการอัปเดตเพิ่มความปลอดภัยหรืออุดช่องโหว่ใดๆ iPhone ของเราจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องอัปเดต iOS เป็นเวอร์ชันใหม่ต่อไปครับเลือกอัปเดตเฉพาะการอัปเดตไฟล์ระบบและเพิ่มความปลอดภัยเท่านั้นหรือถ้าไม่ต้องการอัปเดตก็สามารถปิดสวิตช์นี้ได้เช่นกันและเมื่อเราลองแตะปิดสวิตช์ดาวน์โหลดรายการอัปเดต iOS เพื่อนๆจะเห็นว่าเราสามารถปิดแยกกันได้เลือกใช้ได้อย่างยืดหยุ่นในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนบน iPhone เพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 16แล้วไปเลือกใช้กันได้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ